สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเรามีข่าวดีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบปรับเงินอุดหนุนในส่วนเงินสมทบเงินเดือนครูอาชีวะศึกษาเอก,กชน นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่35ทั2,564เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับเงินอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวช เพิ่มขึ้น450บาทต่อคนต่อปีจากอัตรา8,582บาท50สตางต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น9 0 3 2บาท50สตางต่อคนต่อปีป 9, อค,อปค่ะดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565เป็นต้นไปซึ่งจะใช้งบประมาณปีละ97.4ล้านบาทครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา484แห่ง นักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับปวชจำนวน2 0 0 0 0 0กว่าคน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการกําลังคนในการพัฒนาประเทศและเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยภาคเอกชนที่ได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นการประกันรายได้ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนดค่ะซึ่งจะครอบคลุมครูจำนวน1893คนโดยได้มอบหมายให้ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการประสานงานกับสำนักงบประมาณและจะททำระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบันประกอบไปด้วย1ค่าใช้จ่ายพื้นฐานซึ่งใช้อัตราเดียวกับนักเรียนภาครัฐ 2. เงินสมทบเป็นเงินเดือนครูซึ่งเป็นอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอปรับและได้รับความเห็นชอบจากคอรมอในครั้งนี้และ 3. เงินอุดหนุนสมทบที่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ะ